วอลท็อกคุยผ่านโลกกับผมวารินสัจเดลในตอนนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงบทบาทของเกรตาทุนเบิร์กกันนะครับซึ่งเป็น environmental activist เป็นนักเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งล่าสุดนั้นก็ไปปรากฏตัวที่กรุงเคียฟไปพบกับผู้นำยูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับจึงทำให้เกิดคำถามนะครับว่าบทบาทของเธอที่แท้จริงนั้นคืออะไรแล้วการไปปรากฏตัวของเกรตาในครั้งนี้เนี่ยต้องถอดความหมายในเชิงสัญลักษณ์อย่างไรบ้างและจะช่วยในเรื่องของ climate change เรื่องของโลกร้อนที่เกิดจากสงครามยูเครนรัสเซียได้มากน้อยเพียงไรนะครับแน่นอนผมก็ยังอยากจะฟังมุมมองของผู้ที่ผมคุยด้วยเรื่องเกรตาตลอดเวลาตั้งแต่เธอกลายเป็น world celebrity ขึ้นมานะครับนั่นก็คือคุณแพทแสงธรรมครับบรรณาธิการของ benchmark media.asia บรรณาธิการร่วมของรายการ Thailand Morning Call ซึ่งเป็นอีกรายการหนึ่งที่เราทำร่วมกันนะครับทางช่อง YouTube Nomad Media Thailand พี่แพทสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มจากวิธีการออกเสียงนามสกุลที่ถูกต้องของเกรตาก่อนเลยครับเราตุนเบิร์กกันตลอดแต่ความจริงแล้วถ้าจะเอาแบบออริจินอลเลยนะครับเธอเป็นสวีดิชเนาะครับสวีดิชต้องออกเสียงว่าตุนเบิร์กตุนตเบุินร์กแบกตุนแบกครับคือส่วนตัวนะครับผมเห็นการไปเยือนครั้งนี้ที่กรุงเคียฟของเกรตาตุนเบิร์กเนี่ยผมคำถามแรกที่เกิดขึ้นนะครับกลับไม่ได้เป็นสิ่งที่ทางสื่อพยายามนำเสนอว่าเธอพยายามที่จะไปช่วยให้เกิดกระแสตื่นรู้เกิด awareness ว่าผลกระทบจากสงครามยูเครนรัสเซียนั้นมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างคือผมคิดว่าไปทำไมก่อนครับก็มันเป็นการจัดทำที่พยายามจะสร้างความสนใจให้กับยูเครนนะครับสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยในขณะที่เมื่อล่าสุดเนี่ยบอกว่าข่าวทางตะวันตกก็บอกว่าแผนการรุกโต้ตอบของยูเครนเนี่ยได้ผลมากอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาคิดอะว่าถ้าเผื่อว่าได้ผลซึ่งเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้มาตลอดอะทำไมนี่มันปีครึ่งแล้วยังรบไม่ชนะนะครับส่วนเกรตาเนี่ยเอาเรื่องพื้นที่ที่เป็นสงครามเนี่ยมาพูดเรื่องสภาพแวดล้อมหรือว่า environment เนี่ยนะครับก็ต้องถามว่าอ้าวแล้วเวลาสงครามที่ซีเรียพื้นที่อื่นๆนะไม่เห็นเกรตาไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันฝืนอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับพื้นที่สงครามในอัฟกานิสถานในพื้นที่อื่นๆเนี่ยพังพินาศบ้านเมืองพินาศไม่เห็นพูดเรื่องสภาพแวดล้อมเลยนะครับสำหรับผู้ชมที่เพิ่งจะเริ่มติดตามข่าวไม่นานนะครับคุณวารินพูดถึงว่าเราคุยกันเรื่องเกรตามาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยเธอเริ่มมีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยจนกระทั่งลุ้นรางวัลโนเบลให้เธอเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนั้นอายุ15นะครับปีนี้ก็20แล้วอ่ะแล้วก็นอกเหนือจากสปีชที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงขึ้นมานะครับตอนนั้นยังจำได้ไหมครับว่า you have stolen my childhood and dreams with your empty words เนี่ยซึ่งตอนนั้นเราก็คุยกันแล้วว่ามันเป็นสคริปต์ชัดๆคือจะพูดออกมาเป็นธรรมชาติของเด็ก15ได้ยังไงเนี่ยนะครับแล้วสปีชหลังจากนั้นมันก็รู้ว่าเป็นสคริปต์ที่มีการจัดทำให้ถ้าจะมีบทบาทนะครับตอนนี้อายุ20แล้วมีแต่สปีชไม่ได้มันต้องมีแอคชั่นให้เห็นด้วยมีแอคชั่นไหมครับคุณวารินคือไปกับผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองใน EU เสียส่วนใหญ่นะครับในครั้งนั้นผมมองว่าการไปครั้งนี้ของเกรตาที่กรุงเคียฟเนี่ยไปเพื่อที่จะได้ดึงสื่อไปเพราะว่าเธอเป็นมีเดียแมกเน็ตสื่อจะได้ตามไปด้วยนะครับแต่ว่าคนที่คุยงานจริงๆน่าจะเป็นคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาระหว่างประเทศเขาใช้คำว่า international working group มากกว่าซึ่งก็มีตำแหน่งที่เป็นเหมือนกับประมุขของไอร์แลนด์แต่ก็เป็นไม่ใช่เป็นนายกนะครับเป็นเหมือนประธานาธิบดีของไอร์แลนด์มีทางด้านของรัฐมนตรีช่วยของทางสวีเดนไปด้วยเป็นลักษณะนั้นมากกว่าแล้วมีจาก EU ไปด้วยนะครับคือนั่นน่าจะเป็นคนที่ทำงานจริงๆมากกว่าแต่ใช้เกรตาเนี่ยเป็นเหมือนไม่อยากใช้คำว่าเครื่องมือแต่มันก็คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะผมก็เกิดคำถามเดียวกับพี่แพทย์นะครับว่าอ้าวแล้วก่อนหน้านี้ที่มีสงครามในพื้นที่อื่นๆที่นำโดยหรือว่า
จุดเชื้อโดยตะวันตกเนี่ยเกรตาอยู่ไหนยังไม่เกิดใช่ไหมตอนนั้นหรือว่าอย่างไรหรือว่าแม้แต่พื้นที่อื่นที่ประสบภัยพิบัติในช่วงไม่กี่ปีมานี้ที่เธอเริ่มเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นการไปปรากฏตัวของเกรตาด้วยและในพื้นที่สงครามแบบนี้ไปเหมือนเพื่อที่จะไปประจานรัสเซียทั้งที่เรื่องของเขื่อนเนี่ยณวันที่เราบันทึกเทปกันอยู่นี้เนี่ยก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพราะว่ารัสเซียเองก็รายงานไปยังคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติด้วยเหมือนกันนะครับว่ายูเครนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีบทสรุปว่าใครคือผู้ที่ทำลายเขื่อนนั้นจนนำมาสู่ความเสียหายในส่วนของทรัพยากรรวมถึงสิ่งแวดล้อมครับก็รัสเซียเขาก็แถลงด้วยเหตุผลที่ฟังขึ้นนะครับว่ารัสเซียจะไปทำลายเขื่อนทำไมเพราะว่าถ้าเขาจะยึดพื้นที่นั้นเนี่ยเขาจะทำให้เกิดความเสียหายซึ่งเดือดร้อนทั้งผู้คนที่เขาอ้างว่าเขาพยายามจะช่วยเหลือเนี่ยทำไมก็ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นอเจนดาที่จะเรียกร้องความสนใจของชาวโลกนะครับในเมื่อความช่วยเหลืออื่นๆเนี่ยอย่างเช่นการส่งอาวุธไปเนี่ยจนถึงนาทีนี้ก็ยังไม่พอนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ต้องจะเอาอีกจะเอาอีกนะครับแล้วสหรัฐก็ทุ่มงบให้อีกเยอรมันก็บอกว่าจะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มให้อีกแล้วก็ทั้ง NATO ทั้ง EU เนี่ยนะครับอุร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเอ็นก็บอกว่าเราจะช่วยเหลือยูเครนต่อไปอย่างจนถึงนาทีสุดท้ายจนกว่าจะได้ชัยชนะเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวนี้เนี่ยนะครับดึงเอาเรื่อง environment เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นการดึงความสนใจของชาวโลกนะครับเพราะว่าติดตามข่าวเรื่องการสู้รบมานานแล้วก็เพิ่มมิติอื่นเข้าไปนะครับเพื่อให้ดูว่ารัสเซียเนี่ยเป็นผู้ร้ายนะครับไม่ได้ทำลายแต่ชีวิตผู้คนหรือว่าสู้กันด้วยสงครามยังทำลายสภาพแวดล้อมโลกด้วยครับก็นั่นก็เป็นเรื่องของเกรตาทุนเบิร์กนะครับที่ผมก็เกิดคำถามว่าไปแล้วก็ไม่น่าจะช่วยในเรื่องของการกู้สิ่งแวดล้อมได้แต่เป็นลักษณะของเชิงสัญลักษณ์มากกว่าพี่แพทมองบทบาทหรือการวางตัวของเกรตาทุนเบิร์กจากนี้ไปเนี่ยอย่างไรบ้างครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับปีนี้เธออายุ20ละไม่ใช่เด็กที่จะเป็นเด็กอายุ15ที่คมคายมีวาทกรรมยอดเยี่ยมแล้วตอนนี้มันจะต้องใช้แอคชั่นเข้ามาช่วยนะครับเธอต้องลงมือทำไม่ใช่คอยออกมาพูดวาทกรรมที่เต็มไปด้วยคำคมแล้วก็คำในเชิงเรียกว่า อุดมคติอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ความนิยมในตัวเธอมันก็ลดลงไปแล้วนะครับเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยความเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมันก็ลดน้อยถอยลงนะครับแล้วก็ในโลกนี้มันก็จะต้องมีดาวดวงใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเธอเนี่ยโตขึ้นมาคุณแม่เป็นนักร้องโอเปร่านะครับพ่อก็เป็นนักแสดงเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดทำเขียนสคริปต์ให้หรือว่ากลยุทธ์ในการสื่อสารเนี่ยกับมีเดียเนี่ยพ่อแม่เขาคล่องอยู่แล้วดังนั้นเขาก็ต้องวางแผนให้ใหม่แต่นี้โดยตัวของเธอเองนะครับเราก็ไม่บั่นทอนตัวเธอละกันเพราะว่าเขาจัดบทนี้ให้เธอตั้งแต่อายุ15เนี่ยนะครับเราก็ไม่ทราบว่าอาการแอสเพอร์เกอร์ของเธอเนี่ยมันจะช่วยให้เธอออกไปทำงานได้ดีแค่ไหนแล้วตอนเป็นเด็กๆเนี่ยนะครับอาการเรียวกราดเนี่ยมันสามารถจะมองดูได้ว่าน่ารักได้ว่าเด็กคนนี้แบบจริงจังอะไรเงี้ยแต่พออายุพอโตขึ้นเนี่ยนะครับคุณวารินคนอายุ20มาเกรียวกราดขมึงตาใสอะไรเงี้ยมัน it doesn't sell anymore ถูกต้องครับจะบอกอยู่ว่าสงสารนะครับที่ดูไปแล้วเนี่ยคือด้วยความที่เธอไม่ได้ปกติเหมือนเด็กทั่วไปแล้วโดนผู้ใหญ่กระทำแบบนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกขัดแล้วว่ามันไม่ควรแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ทางสื่อตะวันตกถนัดมากในการที่จะสร้างบุคลิกหรือว่าคาแรคเตอร์แบบนี้ขึ้นมาให้กลายเป็นจุดสนใจเพราะผมสังเกตวิธีการนำเสนอของสื่อเนี่ยก็จะพยายามแคปเจอร์ facial expression การแสดงออกซึ่งสีหน้าใบหน้าท่าทางซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเกรตาตลอดเวลาซึ่งมันเป็นการทำร้ายเธอมากกว่านะครับใบหน้าที่จ้องขมึงตึงหรือใบหน้าที่ดูเกรี้ยวกราดดูโกรธแค้นดูขมขื่นตลอดเวลามันไม่ใช่แล้วไหมครับพี่แพท
ไม่ใช่แล้วครับเพราะว่าสูตรเดิมมันใช้ไม่ได้ตอนเธออายุ15เนี่ยเธอก็ดูเป็นเด็กใสๆน่ารักนะครับแล้วพอเราไม่ว่าจะเป็นเกรตาหรือเด็กคนไหนก็ตามที่อายุ15เนี่ยนะครับอายุน้อยมากเนี่ยมาแสดงความขึงขังจริงจังเนี่ยทั้งโลกก็ชื่นชมใช่ไหมครับพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยใบหน้าเธอก็เปลี่ยนแล้วไม่ได้ดูเป็นเด็กใสๆเนี่ยแล้วมาเป็นคนที่เกรี้ยวโกรธตลอดเวลาเนี่ยสูตรนี้ไม่เวิร์กแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีการขุดคุยเนี่ยว่าผู้ปกครองของเธอหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เงินสนับสนุนผ่านในชื่อของเธอเนี่ยจนมีชีวิตที่อยู่ดีกินดีใช้ของดีไซเนอร์อะไรเงี้ยมันก็เริ่มมีกระแสแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะผลักเธอต่อๆไปเนี่ยจะผลักไปได้อีกกี่ปีครับเพราะว่าอย่างเช่นอัลกอร์กับ Inconvenience Truth เนี่ยในที่สุดได้โนเบลไปแล้วโลกก็ลืมคือทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมี new actor new actress นะครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงเธอต่อไปไม่ได้แต่ในกรณีที่ไปยูเครนเนี่ยอย่างที่เราสรุปกันเนี่ยนะครับมันเป็นแผนทางการวางสื่อเป็นกลยุทธ์ชนิดหนึ่งครับพอพูดถึงเด็กที่โตขึ้นมาจะไม่น่ารักอีกต่อไปแล้วตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือก็อดนึกถึงเยาวชนในบ้านเราไม่ได้เหมือนกันนะครับที่ก็มาในลักษณะเดียวกันนะครับว่ามีแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังมีเงินทุนอยู่เบื้องหลังแล้วใช้เด็กเป็นเครื่องมือนี่ก็ฝากคุณผู้ชมของเราคิดด้วยกันละกันนะครับเวลาเราเห็นการนำเสนอข่าวที่อาศัยเด็กอาศัยเยาวชนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนทางการเมืองเช่นนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณมุมมองของพี่แพทมากๆนะครับใน World Talk คุยผ่าโลกผมวารินทร์สัจเดลและพี่แพทย์แสงธรรมลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ